สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟครับเป็นประจำทุกวันกับมวยเด็ดปอหนุ่ยนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่20สิงหาคม2563จัดไปแย้งเสียกับศึกเพชรพัชระนะครับจัดโดยเสียพัดนะครับหรือพัชระภูนทานะครับโปรโมเตอร์จากเมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีนัดปฐมฤกษ์เบิกชัยณเวทีมวยราชดำเนินมวยเริ่มแข่งขันก็ 19.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทาง Facebook Live แล้วก็ช่อง YouTube เวทีมวยราชดำเนินนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักในรายการครับนั่นก็คือ 5G Bet 11เว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายต้องยกให้ 5G Bet 11แอดไลน์มาที่5G Bet 11ไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนนะครับเล่นง่ายจ่ายจริงต้อง 5G Bet 11นะครับเพื่อไม่เสียเวลาครับไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรพัชระประจำวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนะครับหรือเพชรตาเสือสิทธิ์เบญจมะเก่านะครับวันนี้เจอทางด้านกันสินยกโมดทุ่งสงนะครับชกกันที่พิกัด110ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านกันสิทธิ์ในยกโมดทุ่งสงนะครับการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอ็นนี่มวยไทยของสารวัตรแกะควรกดนะครับการฟิตซ้อมดีมาดีสูงยาวเข่าในเหนียวแน่นวันนี้มาแจ้งเกิดโดยเฉพาะนะครับและอีกอย่างเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรตาเสือสอวังเสือนี่น้ำหนักมาค่อนข้างที่จะเยอะลดบักโกกเลยครับเมื่อเช้านี้3ปอนด์กว่าผมมองว่าวันนี้ลำบากครับคู่ที่1ในรายการผมออกไปที่ทางด้านกันสิทธิ์ในยกโมดทุ่งสงนะครับส่วนคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโจเซฟพุ่มพันธ์ม่วงหรือโจเซฟปออ่าวทะเลบางเสล่นะครับนักชกจากสโลวาเกียวันนี้เจอกับกระดูกขัดมันกระดูกชิ้นโตอย่างเจ้าอิทธิพลช.5พยัคฆ์หรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรน้ำดำสอรื่นลมนะครับนักชกจากเมืองกาฬสินธุ์นะครับเป็นมวยเก่าเก๋าเกมวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านอิทธิพลช.5พยัคฆ์นะครับเป็นมวยดีฝีมือดีและก็การผ่านมวยเหนือชั้นกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่าชื่อชั้นก็ดีกว่าวันนี้อาจจะม้วนเดียวจบครับคู่ที่2ในรายการผมออกไปที่ทางด้านอิทธิพลช.5พยัคฆ์นะครับ5ดาวจัดไปอย่าให้เสียแล้วก็มาถึงคู่ที่3ในรายการซึ่งเป็นคู่ค้ำในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวนะครับหรือชื่อเก่าคือเจ้าเพชรขอนแก่นเกียรติจันทร์เขียววันนี้เจอทางด้านเจ้าจักตาเล็กเงาะบางกะปิหรือชื่อเก่าคือเจ้ารณชัยลูกศักดิ์สุรินทร์วันนี้ชกกันที่พิกัด121ปอนด์มวยคู่นี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวเป็นมวยเก่าเก๋าเกมความเป็นมวยดีกว่าผิวกว่าเหลี่ยมตัวดีกว่าแล้วก็รู้จักวิธีเอาชนะครับมวยคู่นี้คู่ที่3ในรายการผมออกไปที่ทางด้านแก่นพิทักษ์นาย่าปาร์ควิวครับ5ดาวจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็มาถึงคู่ที่4ในรายการซึ่งเป็นคู่รองในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านหยาดฟ้าราชานนท์หรือหยาดฟ้าอาร์แอร์ไลน์ครับวันนี้ต่อน้ำหนักให้ทางด้าน1วิชิตเพชรพัชระอะคาเดมี่หรือชื่อเก่าคือเจ้าต่วนเป๋เกียรติคมสิงหรือต่วนเป๋เกียรติชูไทยหรือต่วนเป๋สอสมหมายหรือต่วนเป๋มวยไทยยิมครับเปลี่ยนมาหลายชื่อผมมองว่าวันนี้125กับ126ทางด้านหยาดฟ้าแอร์ไลน์หรือราชานนท์ต่อให้1ปอนด์นี่ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าสภาพร่างกายหยาดฟ้านี่ดีกว่าเต็มร้อยส่วนต่วนเป๋ครับหรือ1พิชิตน้ำหนักนี่126จริงแต่ว่าสภาพร่างกายเป็นรองเพราะว่าเลื้อเวทีไปหลายเดือนครับวันนี้มาหายใจครั้งแรกผมมองว่าปลายลำบากครับมวยคู่ที่4ในรายการคู่รองในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านหยาดฟ้าอาร์แอร์ไลน์ส่วนคู่ที่5ในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกฤษดายุทธชลบุรีหรือเจ้าขุนทองอบต.โนนเมืองนะครับวันนี้เจอทางด้านเบิกบานโจนูโวหรือเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับชกกันที่พิกัด130ปอนด์ผมมองว่ายอดกฤษดานี่เสียเปรียบเวทเสียเปรียบรูปร่างวันนี้ลำบากครับผมออกไปที่ทางด้านเบิกบานโจนูโวหรือเบิกบานอันสุขุมวิทนะครับขอท่านโชคดีมีชัยจัดไปอย่าให้เสียคู่นี้ผมออกไปที่ทางด้านเบิกบานโจนูโว5ดาวสวัสดีครับ